ุณธรรมรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้คิดว่าจะกลับไปหาหนังสือพุทธธรรมเราเว้นมาหลายวันแล้วอันนี้ถ้าไปหนังสือพุทธธรรมก็เป็นหลักวิชามากสักหน่อยวันนี้คิดว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องศัพท์คือถ้อยคำทางศาสนาการศึกษาพุทธศาสนานั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำถ้อยคำบางคำถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความหมายที่ท่านต้องการก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดหรือศึกษาได้ยากเหมือนอย่างคำว่าสังขารที่อาจารย์เคยเอามาอธิบายในวันก่อนว่าสังขารนั้นก็มีความหมายหลายอย่างนี่ในภาษาไทยเราบางทีเราเข้าใจแคบๆเช่นตัวร่างกายหรือตัวชีวิตแล้วก็มาใช้กันในภาษาไทยเช่นว่าสิ้นชีวังสังขารอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสังขารมาใช้ว่าหมายถึงชีวิตหรือร่างกายเท่านั้นก็เป็นความหมายที่แคบอนุภาพก็อธิบายเห็นว่าความจริงนั้นสังขารมีความหมายหลายอย่างแล้วก็ให้ทำความเข้าใจไปแล้วทีนี้วันนี้อยากจะพูดเรื่องคำว่าทุกข์บ้างคำว่าทุกข์ก็เหมือนกันเรามาใช้กันนี้ในความหมายที่แคบเมื่อไปฟังคำบาลีแล้วก็ทำให้เข้าใจผิดได้อย่างในหลักไตรลักษณ์บอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นอนิจจังสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์มีทุกขังพอได้ยินว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นี่ก็อาจจะเข้าใจกันในความหมายแคบๆอย่างภาษาไทยบอกว่าเป็นทุกข์ก็ไม่สบายทีนี้คำว่าสังขารอาจารย์พระอธิบายแล้วว่ามีความหมายกว้างมากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังขารทั้งหมดจะเป็นรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามก็ในตัวเราก็ได้นอกตัวเราก็ได้เช่นอย่างโต๊ะกระดานแก้วเก้าอี้จานชามจีวรอะไรต่างๆเนี่ยตลอดเป็นเครื่องเทศนี่ก็เป็นสังขารทั้งสิ้นเพราะมันเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมามีอะไรต่ออะไรมาประกอบกันเข้าจึงเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นนี่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เอ๊ะถ้าอย่างนั้นแก้วน้ำก็เป็นทุกข์โต๊ะเก้าอี้ก็เป็นทุกข์เอ๊ะมันจะเป็นทุกข์ยังไงก็จะสงสัยขึ้นมานี่ก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์คำว่าทุกข์นี้มาในหลักธรรมสำคัญอย่างน้อยก็3หมวดในที่นี้จะพูด3หมวดที่สำคัญนี้หมวดที่1คือทุกข์มาในหมวดเวทนาเวทนาโยมคงนึกออกว่าแปลว่าความรู้สึกสุขเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาและความรู้สึกเฉยๆเรียกว่าอุเบกขาเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอทุกขธรรมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขนี่ก็เป็นคำว่าทุกข์คำหนึ่งทีนี้คำทุกข์ที่สองมาในไตรลักษณ์อย่างที่อาจารย์ภาพพูดเมื่อกี้บอกสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นั่นก็อีกทุกข์หนึ่งละแล้วก็อีกทุกข์หนึ่งมาในอริยสัจ4เพราะอริยสัจ4มี4ข้อข้อที่1ก็ทุกข์แล้วข้อที่2สมุทัยข้อที่3นิโรธข้อที่4มรรคอันนี้สัตว์4ก็เริ่มด้วยทุกข์ตกลงว่าทุกข์มาใน3หมวดธรรมใหญ่ๆมาในเวทนาคือความรู้สึกทุกข์มาในหมวดใจรักก็คือสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วมาในอริยสัตว์4ก็คืออริยสัตว์ข้อว่าด้วยทุกข์เนี่ย3อย่างนี้เป็นอย่างไรถ้าจะศึกษาธรรมะให้เข้าใจจะต้องแยกให้ได้ด้วยนี่จะเริ่มจากที่ไหนดีเริ่มจากความรู้สึกก่อนอันที่เราเข้าใจในภาษาไทยง่ายๆก็คือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ก็คือความรู้สึกเจ็บปวดไม่สบายความรู้สึกที่ไม่สบายทั้งกายทั้งใจถ้ากายก็อาจจะไปถูกมีดบาดน้ำตำหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ชัดๆเลยทีนี้บางทีเป็นทุกข์ในใจเช่นว่ามีความเศร้าโศกเสียใจถูกกดดันบีบคั้นอะไรต่างๆนี่จิตใจไม่สบายก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทางใจอย่างนี้เรียกให้เต็มเรียกว่าความรู้สึกทุกข์
ถ้าเรียกว่าทุกข์เฉยๆนี่อาจจะไม่ถูกต้องแท้แต่ภาษาไทยเราก็ใช้ได้ใช้ว่าทุกข์เรารู้กันว่าหมายถึงความรู้สึกทุกข์แต่ถ้าจะเรียกให้เต็มเรียกว่าความรู้สึกทุกข์เอาละเลยก่อนความหมายของทุกข์ในเวทนานี้เอาเท่านี้ก่อนนี้หันไปสู่ทุกข์ในไตรลักษณ์ที่บอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้จักเนี่ยก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าผ้าก็ดีกับข้าวกับปลาก็ดีเทปนี่ก็ดีโต๊ะเก้าอี้นี้ก็ดีเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเป็นทุกข์อย่างไรทุกข์ในที่นี้แปลว่าถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายไปก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เรายอมรับว่าเป็นอนิจจังทุกขังนี่มันเนื่องมาจากอนิจจังท่านบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นยังไงสิ่งใดไม่เที่ยงก็คือไม่คงที่ไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดไปมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับมันเกิดดับเกิดขึ้นสลายไปการเกิดขึ้นเกิดสลายไปมีแล้วก็ไม่มีอันนี้เราเรียกว่าอนิจจังทีนี้ในเมื่อมันเกิดขึ้นมันสลายไปมันก็ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและการสลายไปนั้นทำให้คงตัวอยู่อย่างเดิมไม่ได้อาการที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและการสลายไปแล้วก็คงตัวอยู่อย่างเดิมไม่ได้นี่แหละเรียกว่าทุกข์เพราะนั้นทุกข์ในความหมายนี้แปลเอาให้สั้นๆก็แปลว่าภาวะบีบคั้นหรือสภาพบีบคั้นนี่จะแปลให้เต็มควรจะเติมคำว่าถูกเข้าไปเลยสภาวะที่ถูกบีบคั้นเพราะมันเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปแล้วภาวะสภาพที่ถูกบีบคั้นในการเกิดและการสลายนั้นเรียกว่าทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายนี้ก็เป็นทุกข์ในแง่นี้คือสิ่งทั้งหลายนั้นจะคงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้ด้วยเพราะถูกบีบคั้นในการเกิดขึ้นและการสลายไปถ้ามองความหมายอย่างนี้เราก็เห็นชัดว่าโต๊ะเก้าอี้ผ้าผ่อนอะไรต่างดินน้ำลมไฟอะไรที่เรารู้จักเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะว่ามันถูกกดดันบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและความแตกสลายทีนี้ทุกข์ในใจรักมาสัมพันธ์กับทุกข์ความรู้สึกของเราอย่างไรความรู้สึกของเราที่เราเรียกว่าทุกข์นั้นเป็นความรู้สึกที่ถูกบีบคั้นเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นไม่ใช่เป็นความบีบคั้นตามธรรมชาติเท่านั้นแต่มันเป็นบีบคั้นที่เกิดขึ้นในใจเราด้วยความบีบคั้นนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างในใจรักทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันมีความบีบคั้นอย่างที่กล่าวทีนี้เราไปรู้สึกในความบีบคั้นในใจเรารู้สึกบีบคั้นขึ้นมาแล้วถูกกดดันถูกบีบคั้นข้องขัดขึ้นมาเราก็เรียกว่าเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ในเวทนาที่รู้สึกทุกข์กับทุกข์ในใจรักเนี่ยก็มาสัมพันธ์กันทีนี้เราจะแยกยังไงแยกได้ว่าเราจะรู้สึกทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ตามเนี่ยทุกข์ในใจรักมันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นในการเกิดและการสลายคงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นธรรมดาของมันอันนี้มนุษย์ไปรู้สึกในความบีบคั้นนั้นขึ้นก็เป็นความบีบคั้นขึ้นในจิตใจของตัวเองเราก็เรียกว่าเราเป็นทุกข์ละอันนี้ร่างกายของเราถูกบีบคั้นกดดันขึ้นมาเช่นไปถูกหนามตำไปถูกกดถูกบีบอะไรจุดอัดแน่นอะไรก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์ด้านหนึ่งด้านกายนี่ด้านใจด้านใจของเรานี่มักจะรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกบีบคั้นขึ้นก็เพราะไปรับเอาทุกข์ที่เป็นสภาวะสังขารเข้ามาว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นในการเกิดสลายคงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้แต่เราไปยึดเอาในมันเข้าไปยึดเอาสังขารเหล่านั้นเราปรารถนาให้มันเที่ยงปรารถนาให้มันคงอยู่อย่างเดิมแล้วมันไม่เป็นไปตามปรารถนาเราก็เป็นทุกข์เรารู้สึกบีบคั้นไอ้ความเป็นทุกข์หรือความบีบคั้นในธรรมชาติก็เลยเข้ามาบีบคั้นในใจเราเราก็เป็นทุกข์อีกชั้นหนึ่งก็เป็นทุกข์ซ้ำสองทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันความเป็นจริงแม้ว่าสิ่งทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแล้วคงสภาพอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นอย่างไรเรารู้เท่าทันด้วยปัญญา
เราก็ไม่ยอมให้จิตใจของเราถูกบีบคั้นความรู้สึกบีบคั้นไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่ามีทุกข์อยู่แต่ในธรรมชาติแวดล้อมแต่ใจเราไม่เป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้เป็นการที่ปลอดพ้นไปจากทุกข์หนึ่งนี่เป็นการอธิบายง่ายๆถึงความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์ในใจรักกับทุกขเวทนาทีนี้เลยไปทุกข์อย่างที่สามก็คือทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในอริยสัจทุกขังอริยสัจจังอันนี้มีความหมายกว้างแคบอยู่ในระหว่างของทุกสองอันเมื่อกี้คืออยู่ระหว่างกลางทุกในใจรักกับทุกในเวทนามันมีความหมายเกือบเท่ากับทุกในใจรักคือภาวะที่ถูกบีบคั้นในการเกิดขึ้นและสลายไปแต่ท่านอธิบายว่าทุกในอริยสัจนี้จำกัดขอบเขตเฉพาะเท่าที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแก่มนุษย์คือทุกในใจรักนั่นเองแหละเท่าที่มันเกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์เช่นอย่างว่าก้อนอิฐก้อนอิฐก้อนหินเนี่ยก็เป็นทุกข์ใช่ไหมพอตามความหมายในใจรักเมื่อกี้มันคงสภาพเดินอยู่ไม่ได้ตั้งแต่สลายแต่ว่าที่ว่าทุกข์ของก้อนอิฐทุกข์ของก้อนหินนั่นมันไม่ใช่ทุกข์ในอริยสัจเพราะมันไม่เกี่ยวกับเราเลยมันไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแก่มนุษย์อย่างนี้ไม่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในอริยสัจก็คือทุกข์ที่เป็นเรื่องด้วยขันธ์ห้านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเป็นปัญหาขึ้นแก่มนุษย์เพราะฉะนั้นทุกข์ในใจรักทั้งหมดที่เป็นปัญหาแก่มนุษย์นี่เราเรียกได้ว่าเป็นทุกข์ในอริยสัจงั้นตกลงก็มีทุกข์3อันเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องทุกข์ขึ้นมาถ้าศึกษาธรรมะแล้วต้องแยกว่าท่านพูดถึงทุกข์อันไหนเรื่องว่าไม่งั้นแล้วจะเกิดความสับสนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทั้งฐานทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์โยมบางท่านเอ๊ะก้อนอิฐก้อนหินมันเป็นทุกข์ยังไงอะไรนี่เลยก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนอันนี้เป็นแต่เพียงเรื่องของความรู้เกี่ยวกับศัพท์อานุภาพก็นำมาชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือว่าไอ้ความทุกข์ในใจรักการทุกขเวทนาเนี่ยถ้าหากว่ารู้จักตัดแล้วบางทีมันไม่เกิดเป็นทุกขเวทนามันเป็นแต่ทุกข์ในใจรักเท่านั้นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าถ้าเรารู้เท่าทันความเป็นไปของสังขารตามเป็นจริงว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่เที่ยงคงอยู่ไม่ได้ดับสลายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าไม่เอามาบีบคั้นจิตใจของตัวเองใจเราก็ไม่เป็นทุกข์หรืออย่างน้อยก็ทุกข์น้อยลงก็นี่ก็ช่วยเหลือจิตใจของเราได้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างนี้อานุภาพก็เลยยกเอาเรื่องทุกข์นี้มาเล่าเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาโยมแค่นี้เองครับ